มาต่อที่เรื่องราวของทีมชาติไทยครับที่จะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้ครับทางมาดามแป้งครับนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติประกาศอัดฉีดโบนัสครับแต้มละ1ล้านถ้าเข้ารอบ3ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียครับความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยครับที่จะทำศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียก็ได้ลงซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับทางมาโนโพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงครับก่อนจะมีคิวลงเตะกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 19:30 นครับโดยทางมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยร่วมชมการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดครับโดยใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงโดยทางมาดามแป้งครับก็ออกมาบอกว่านักเตะตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่มีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บครับเกมที่จะพบกับทีมชาติจีนถามว่ายากหรือไม่ก็ยอมรับว่ายากครับเนื่องจากอันดับโลกเขาสูงกว่าจีนนี่ปัจจุบันอันดับ79ของโลกนะฮะครับของเรานี่112นะครับแต่ก็ตั้งเป้าไว้แล้วครับว่า2นัดต้องการ6คะแนนเต็มส่วนเรื่องการตัดตัวผู้เล่นถือเป็นเรื่องยากมากครับที่ต้องตัดเหลือ23คนแต่ทุกทีมก็ทำเช่นเดียวกันครับโดยผู้เล่น3คนที่ถูกตัดออกเนี่ยก็คือสุพนันท์บุรีรัตน์ชานรงค์พรมศรีแก้วแล้วก็สุพันธ์ทองสงแต่ทั้ง3คนก็จะซ้อมอยู่กับทีมจนไปถึงสิงคโปร์ซึ่งไม่แน่ว่าในเกมหน้าอาจจะมีชื่อกลับมาติดทีมอีกก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังได้มีการประกาศเงินอัดฉีดนะครับจะให้แต้มละ1ล้านบาทใน2เกมนี้ถ้าชนะได้เนี่ยก็จะได้ทั้งหมด6ล้านบาทส่วนถ้าเข้าถึงรอบ3ได้สำเร็จก็จะให้อีกต่างหากนะครับ10ล้านบาทนักเตะทุกคนในทีมชุดนี้มีความกระหายที่อยากจะชนะนะครับเพราะเงินอัดฉีดค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณปาล์มครับแล้วก็อยากที่จะเข้าสู่รอบ3อยากจะเรียกศรัทธาแฟนบอลให้กลับมาทุกคนในทีมมั่นใจมากครับโดยเฉพาะกัปตันทีมอย่างเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับก็ต้องบอกว่าแมตช์นี้เป็นเจ้าอุ้มนะสำหรับกัปตันทีมนัดที่2นี่จะเป็นเจชนาทิพย์นะฮะแมตช์ตอนแรกนึกว่านักเตะบอกได้แต้มละล้านถ้าเป็นประตูละล้านเนี่ยจะยิงให้มากกว่านี้นะโอ้โหแนวรุกนี่ไม่ลงเลยนะขอยิงสิงคโปร์สัก5ลูกครับนะฮะก็จะได้ไปเลย5ล้านอื้อนะฮะ